ก็สวัสดีสมาชิกตัสลาทุกท่านนะครับก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งครับที่พวกเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านปฐมพรอ้วนวุฒินะครับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่ก่อนอำเภอเมืองเชียงรายนะครับซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บแอประบบบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับซึ่งการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะทำให้รู้เรารู้ว่ารายรับเรารายจ่ายเราเป็นอย่างไรนะครับหรือท่านอาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่านอีกก็ได้นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดครับเมื่อท่านรับความรู้ในวันนี้แล้วก็ให้นำกลับมานะครับเป็นวิทยากรให้กับห้องของเรานะครับโอกาสนี้ก็เรียนเชิญพบกับวิทยากรของเราได้เลยครับครับก็ขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนะครับอุเชษนะครับที่ได้ให้เกียรติเปิดงานนะครับแล้วก็ขอบคุณห้องตากาศิลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสผมได้ขึ้นมาแบ่งปันความรู้นะครับที่ได้รับจากห้องนี้เช่นกันครับก็ผมเริ่มต้นเรียนรู้จากห้องนี้แล้วก็นำไปใช้งานจริงผ่านมาประมาณ1ปีกว่าๆครับที่ใช้งานนะครับก็ได้ความรู้จากห้องนี้ไปเยอะมากครับแล้วก็ก็อยากตอบแทนห้องนี้เหมือนกันครับก็โดยการที่นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยกลับมาเผยแพร่แล้วก็ให้อาจารย์ได้นำไปพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานของตัวเองได้ครับก็สำหรับผมวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องระบบการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องก็คือการแสดงแดชบอร์ดแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลนะครับที่เป็นสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับแล้วก็จะสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ทำเป็นระบบต่างๆได้นะครับเพราะว่าระบบค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ว่ายังขาดบางอย่างที่ผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้อาจจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หลายๆท่านในห้องนี้อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนแป๊บนึงนะครับครับสำหรับระบบที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับผมใช้ในการบันทึกรายรับรายจ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ใช้แบบในหน่วยงานนะครับทำเป็นส่วนตัวนะครับก็เลยไม่ได้ทำให้รองรับการบันทึกข้อมูลเยอะอะไรนะครับผมใช้แค่ระบบง่ายๆครับก็คือมีการบันทึกอยู่ด้านล่างครับก็จะมีประเภทของการรายรับรายจ่ายครับอย่างเช่นว่าเราจะบันทึกว่าค่าอาหารเท่าไหร่ครับผมไม่อยากให้มันมีปัญหาว่าเราจัดหมวดหมู่ไม่ได้ครับผมเลยใช้ในการแยกประเภทแล้วก็มีการบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนประเภทนะครับก็จะสามารถเพิ่มได้ในหมวดหมู่ที่เรามีตอนนี้นะครับก็มีประมาณ18หมวดหมู่นะครับถ้าท่านไหนต้องการเพิ่มมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับส่วนถ้าใครต้องการแก้ไขก็สามารถคลิกปุ่มแก้ไขด้านหลังได้ครับแล้วก็จะเรียกข้อมูลตัวนั้นขึ้นมาแล้วสามารถแก้ไขได้อย่างเช่นถ้าผมบันทึกตัวนี้ครับก็จะเป็นอาหารที่มีเลข1ครับในชีทก็จะถูกแก้ไขตามไปด้วยนะครับก็จะเป็นอาหาร111ครับขออนุญาตแก้คืนครับแล้วส่วนระบบในการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับจะอยู่ด้านขวาครับสามารถบันทึกได้ตรงนี้นะครับเลข ID ตรงนี้นะครับจะใช้ในกรณีที่แก้ไขข้อมูลครับส่วนเมนูในการบันทึกข้อมูลใหม่จะไม่ได้ใช้เลข ID นะครับก็ไม่ต้องคีย์ก็ได้ครับผมจะใส่ให้เป็นแบบ read only ไว้นะครับส่วนวันที่ก็เลือกจากตรงนี้ได้ครับประเภทจะมีอยู่3ประเภทครับยอดยุคมาผมตั้งให้ใส่แค่1ครั้งนะครับในการทำบัญชีทั้งหมดนะครับก็สามารถใส่ยอดยุคมาได้ในกรณีนี้ผมใส่ยอดยุคมาไว้แล้วนะครับนี้ครับก็จะไม่ใส่อีกแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นรายรับรายจ่ายนะครับสมมุติว่าผมจะคีย์รายรับหมวดหมู่นะครับก็จะเป็นรายรับซึ่งดึงมาจากประเภทตรงนี้นะครับ
ส่วนรายจ่ายก็สามารถเลือกได้ครับจากรายการที่เรามีสมมุติค่าอาหารของวันที่6อย่างนี้นะครับของวันนี้ก็ได้ครับมีรายการจำนวนนะครับ50 บาทอย่างสมมุตินะครับผมก็จะมาดูข้อมูลครับเมื่อบันทึกเสร็จข้อมูลก็จะมาลงในตารางตรงนี้ครับเป็นหมวดหมู่รายจ่ายอาหารแล้วก็รายการก็คืออาหารกลางวันนะครับแต่สิ่งที่ผมยังแก้ไม่ได้ก็คือให้มันมาอัปเดตตัวกราฟตัวนี้ครับที่ชาร์ตตัวนี้ยังทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอรบกวนอาจารย์ที่ทำได้ช่วยชี้แนะด้วยนะครับผมก็จะใช้วิธีรีเฟรชหน้าจอหน้าเว็บตรงนี้ครับก็จะมารวมค่าอาหารตรงนี้สมมุติว่าผมต้องการเพิ่มรายการใหม่ในวันที่เดียวกันเป็นค่าเสื้อผ้าแล้วกันครับนี่ครับจะสังเกตว่าถ้าบันทึกไปนะครับในตัวตารางนะครับจะมีการอัปเดตครับแต่ว่าตรงกราฟนี่ครับยังไม่อัปเดตนะครับผมจะใช้วิธีรีเฟรช1 ครั้งนะครับก็จะมีค่าเสื้อผ้าขึ้นมา500 บาทนี่ตรงนี้นะครับส่วนรายจ่ายถ้าเรามีการเพิ่มก็จะมาโผล่ตรงนี้เช่นกันครับระบบก็น่าจะประมาณนี้ครับยังไม่ได้ทำระบบล็อกอินนะครับแต่ทำว่าทำชื่อไว้เฉยๆครับครับระบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับสามารถแก้ไขได้ครับสมมติว่าเราบันทึกราคาผิดนะครับตรงนี้เป็น599ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้ครับนะครับก็จะเป็น599 บาทแต่ตัวนี้ครับจะยังไม่แก้ไขอย่างที่ผมบอกครับว่าต้องรีเฟรช1 ครั้งครับส่วนถ้าเราบันทึกค่าเสื้อผ้าอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมารวมอยู่ในหมวดหมู่ค่าเสื้อผ้าตรงนี้นะครับโดยที่ในชีทที่ผมทำไว้นะครับก็จะมีชีทแรกครับเป็นบล็อกหมายความว่าตัวนี้จะทำเป็นโชว์ตัวนี้ครับใน4 บล็อกตรงนี้ครับโดยที่ตัวที่แรกก็เป็นยอดยกมารายรับทั้งหมดรายจ่ายทั้งหมดแล้วก็คงเหลือนะครับก็ตามหัวข้อ4 หัวข้อนี้นะครับส่วน up down นี่หมายถึงว่าผมนับว่าถ้าตัวนี้ติดลบยอดการใช้ติดลบนะครับจะให้มันเครื่องหมายชี้ลงอะไรเฉยๆเอาไปดูเฉยๆนะครับแล้วก็โลโก้ตัวนี้จะสัมพันธ์กับด้านมุมขวาบนนะครับถ้าเราเปลี่ยนโลโก้ก็จะสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนตรงในชีได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับนะครับถ้าผมเพิ่ม22ตรงในเว็บแอปก็จะแก้ตามด้วยนะครับประมาณนี้ครับอันนี้คือหน้าบล็อกครับที่โชว์ด้านบนเนาะส่วน Data ตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราบันทึกเข้ามาครับจากเมนูบันทึกรายรับรายจ่ายตรงนี้นะครับจะถูกบันทึกลงชีทที่ชื่อว่า Data โดยจะเรียงจากครั้งที่เราคีย์นะครับสมมุติว่าเราคีย์ย้อนหลังอย่างเช่นถ้าเราบันทึกวันที่5ไปแล้วเราต้องการบันทึกวันที่4เพิ่มอย่างครับมันจะมาอยู่ข้างล่างนะครับไม่ได้เรียงวันที่ให้นะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนต้องการเรียงจากวันที่มากไปหาน้อยก็สามารถแก้ไขโค้ดได้จากตรงนี้เนาะผมชี้ให้ครับว่าต้องแก้ไขตรงไหนนะครับตอนนี้ผมเรียงจาก ID วันที่บันทึกก่อนนะครับครับในนี้ก็จะเป็นการแอปเปโลลงเฉยๆเรียงตามแถวส่วนสุดท้ายครับผมให้เป็นคำนวณเป็นค่าบวกลบเฉยๆครับอย่างเช่นรายจ่ายทั้งหมดก็จะเป็นค่าลบนะครับสังเกตด้านในตรงนี้จะเป็นลบ399นะครับเพื่อใช้ในการคำนวณครับแต่ว่าจำนวนเงินที่เราคีย์ในนี้นะครับไม่ต้องคีย์เป็นจำนวนลบหมายถึงว่าถ้าเราคีย์รายจ่ายนะครับ500 บาทก็คือสามารถพิมพ์เลข500ไปได้เลยไม่ต้องพิมพ์ว่าลบ500นะครับ
ทีม500เป็นจำนวนเต็มนะครับก็จะมาลงตรงนี้ว่า500แล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นรายจ่ายตรงนี้ครับหมวดตรงนี้นะครับประเภทตรงนี้ถ้าเราเลือกเป็นรายจ่ายตรงนี้จะสามารถแก้เป็นจำนวนติดลบให้ได้เพราะว่าผมใส่สูตรไว้นะครับว่ากรณีที่เป็นรายรับก็ให้มีเป็นจำนวนบวกแต่ถ้าเป็นจำนวนคำว่ารายจ่ายก็ให้เป็นจำนวนลบนะครับเดี๋ยวนะครับผมลืมแค่ตรงนี้เดี๋ยวคำว่ายอดยกมายังเป็นคำว่าลบนะครับเดี๋ยวไงขอแก้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องไทยชีทที่ชื่อว่าไทยนะครับเป็นการดึงข้อมูลมาโชว์ตรงนี้ครับตารางด้านซ้ายมือที่เป็นประเภทตรงนี้ครับถ้าเรามีการแก้ไขสมมติองค์แก้เครื่องดื่มนะครับเป็นเครื่องดื่ม222เวลาบันทึกลงไปนะครับวันที่ในการแก้ไขจะโผล่ขึ้นมาด้วยครับว่าเรามีการแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่ครับตรงนี้นะครับส่วนสามารถแก้ไขได้แล้วก็เพิ่มได้นะครับเรื่อยๆนะครับส่วนอีก2ชีทครับที่ชื่อว่าชาร์ตอินหมายความว่าเป็นรายรับครับผมเพื่อเอามาโชว์ในแดชบอร์ดข้างบนครับเป็นรายรับนะครับส่วนชาร์ตเอาตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นรายจ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมารวมค่ายตรงนี้ครับผมก็หลักการทำงานก็มีประมาณนี้ครับส่วนโค้ดนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แต่ท่านสำเนาไฟล์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดไปพร้อมกันผมส่งไปในแชทของ Zoom นะครับอาจารย์ท่านไหนได้รับไฟล์แล้วสำเนาไฟล์เรียบร้อยแล้วรบกวนกด1ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรารออาจารย์แต่ละท่านสำเนาไฟล์แป๊บนึงนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายไปแล้วไม่เห็นโค้ดอาจจะงงกันได้ครับว่าต้องแก้ไขยังไงแล้วนำไปใช้ยังไงครับถ้าอาจารย์ท่านไหนติดปัญหาสามารถแชทถามได้ตลอดนะครับพอดีผมก็อธิบายเรื่องโค้ดไม่ค่อยถนัดด้วยครับเพราะว่าปกติทำแต่หน้าบ้านแต่ว่าหลังบ้านไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่ครับก็อาศัยการcopy แล้วก็อ่านโค้ดของอาจารย์แต่ละท่านหลายๆท่านแล้วนำมารวมกันครับไม่สามารถเขียนเองได้ทั้งหมดครับเพราะว่าบางโค้ดก็เป็นคำที่เฉพาะก็ไม่สามารถเข้าใจได้เหมือนกันครับอาจารย์หลายๆท่านน่าจะสำเนาไฟล์แล้วนะครับเมื่อได้ไฟล์มาแล้วนะครับด้านมุมขวาบนมุมบนตรงนี้นะครับจะมีคำว่าส่วนขยายครับคลิกคำว่า app script ครับผมเพื่อเข้าไปแก้ไขโค้ดนะครับมาที่ไฟล์แรกนะครับที่รหัส .js ครับฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชัน doGet เป็นการเรียกการทำงานของแอปสคริปต์ให้ทำงานนะครับก็จะเชื่อมโยงกับไฟล์ที่ชื่อว่า index ด้านซ้ายมือนะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนเรียกเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับ index ก็ต้องมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ set title ผมให้ชื่อว่า dashboard ตรงมุมบนนี้นะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อโรงเรียนหรือชื่อคำว่ารายรับรายจ่ายก็สามารถแก้ได้ก็ฟังก์ชันที่2ก็คือการเรียกไฟล์ต่างๆในนี้นะครับให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ครับอันนี้ก็เป็นคำที่ตายตัวนะครับไม่ได้แก้อะไรเนาะส่วนต่อไปครับฟังก์ชันที่3ชื่อว่า Dashboard Show ก็คือการดึงผมจะเข้าถึงชีทนะครับชีทที่กำลังเปิดอยู่แล้วก็เข้าถึงชีทที่ชื่อว่าบล็อกครับ
ตรงนี้นะครับจะเข้าถึงชีทที่ชื่อว่าบล็อกนะครับแล้วก็เข้าถึงเล็งตัวนี้ผมเขียนเล็งเป็นแบบเรียกช่วงเลยนะครับ B1 ถึง B ก็คือ B1 ตรงนี้นะครับถึง B ยาวลงไปเลยนะครับไม่ว่าเราจะเพิ่มกี่แถวมันก็จะสามารถเรียกได้ทั้งหมดนะครับผมมีการเรียก2อย่างนะครับ get length เนาะอันนี้เรียกแบบช่วงแล้วก็อันนี้เรียกแบบใช้ค่า4ตัวนะครับแล้วก็ get display ก็คือเรียกค่าทั้งหมดที่อยู่ในตารางนะครับออกมาแล้วก็ส่งค่ากลับไปเป็น data ครับซึ่งเราจะใช้ในการดึงข้อมูลไปโชว์ในแดชบอร์ดอีกทีหนึ่งในหน้า Index นะครับอันนี้ฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชัน get case ครับหมายความว่าเราจะดึงข้อมูลเพื่อเอามาโชว์ในชาร์ตก็คือในตัวนี้ครับในแผนภูมินะครับก็เรียกจากชีทที่ชื่อว่าชาร์ตอินกับชาร์ตเอานะครับมี2ตัวนะครับ2ชีทตรงนี้นะครับชาร์ตอินกับชาร์ตเอาโดยที่ผมเรียกจากช่วงที่นับจากตรงนี้นะครับแถวที่1ตรงนี้เริ่มจากตัวที่1นะครับแล้วนับไปด้านขวาอีก10ตัวตัวที่2นี่นะครับอีก10ตัวก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ซึ่งจะตรงกับตัวนี้นะครับแล้วก็เพื่อมันมากำหนดค่าตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นการดึงข้อมูลผมดึงจำนวน10แถวแล้วก็2คอลัมน์ตัวนี้ครับ10แถวกับ2คอลัมน์เพื่อจะได้ค่า10ตัวนี้นะครับมีชื่อกับจำนวนเอามาแสดงตรงในนี้ครับมีชื่อกับจำนวนที่ใช้ในการแสดงครับ2รายการนะครับก็ส่งค่ากลับมาเนาะเก็บค่าไว้นะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่า get case 1กับget case ธรรมดากับ get case 2นะครับเราจะใช้ในการดึงไปใช้ในชาร์ตนะครับสำหรับฟังก์ชันต่อไปเป็นการ get table type หมายความว่าผมเก็บข้อมูลดึงข้อมูลตัวชีทที่ชื่อว่า type ตัวนี้ครับทั้งหมดนี้ออกมาแสดงในตารางตัวนี้ครับตารางซ้ายมือนะครับซึ่งผมเรียก spreadsheet ที่เปิดอยู่แล้วก็ชีทที่ชื่อว่า type นะครับแล้วก็ get length get data length มาเลยก็คือเอาดาต้าทั้งหมดในหน้านั้นมานะครับแล้วก็ส่งครับกับค่าเป็น value มานะครับตัวนี้จะใช้ในการโชว์ table ซึ่งจะสัมพันธ์กับ table ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ read id ตัวนี้ใช้ในการแก้ไขครับหมายความว่าผมให้ไปหาในชีท type นะครับในคอลัมน์ที่0ในคอลัมน์มาเลย์ที่0นะครับก็คือคอลัมน์ตรงนี้ครับว่าเมื่อเราคลิกปุ่มแก้ไขลำดับที่เท่าไหร่ให้เขาไปดึงค่าของ ID ตัวนั้นมาโชว์ครับสมมุติว่าผมคลิกตัวนี้นะครับมันก็จะดึงค่าพอดีเมื่อกี้ผมแก้ไขมันก็จะดึงค่าคำว่าเครื่องดื่มออกมาโชว์จาก ID ที่ชื่อว่าลำดับที่4นะครับถ้าไปดูในชีทลำดับที่4ก็ชื่อว่าเครื่องดื่มครับผมอันนี้เป็นการ read ID นะครับจากคอลัมน์ที่0นะครับแล้วก็ใช้ในการโชว์ ID เนาะสุดท้ายครับเป็นฟังก์ชันในการบันทึกข้อมูลในกรณีที่เราบันทึกกดปุ่มบันทึกตรงนี้ครับเมื่อเราเพิ่มประเภทหรือมีการแก้ไขครับเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันตัวเดียวกันเลยครับโดยที่ไม่ต้องเขียนแยกว่าเซฟกับอัปเดตอะไรเงี้ยตัวนี้นะครับจะให้ไปเรียกชีทที่ชื่อว่าไทป์นะครับแล้วก็ไปหา ID ในแถวเมื่อกี้ครับที่เราเก็ต read ID มาครับแล้วก็ให้ไปอัปเดตค่าลงไปนะครับตัวนี้เป็นการอัปเดตนะครับส่วนข้างล่างเป็นการบันทึกข้อมูลใหม่ครับตรงนี้ไปที่ชีทแล้วแอปเปนโลอันนี้เป็นการบันทึกข้อมูลใหม่นะครับก็จะบันทึกแค่
ช่องแรกผมใส่เป็นค่าว่างเนาะเพราะว่าในชีตนะครับผมใช้เป็นฟังก์ชันเป็นใช้เป็นฟอร์มูลาที่เป็นอาร์เรย์ฟอร์มูลานะครับเลยไม่จําเป็นต้องบันทึกค่าอะไรลงมาผมให้บันทึกค่าว่างนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวที่2ผมใช้การบันทึก data 1ที่มาจากในฟอร์มนะครับผมใช้ชื่อ ID ว่า data 1เนาะ type data 1นะครับตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กับ ID ของตัวที่เป็นฟอร์มในการบันทึกนะครับส่วนสุดท้ายก็คือ new date ก็คือการบันทึกวันที่ที่มีการแก้ไขลงไปครับส่วนฟังก์ชันข้างล่างจะเหมือนกันครับก็คือเป็นการ get table แต่เป็นของรายรับรายจ่ายที่มาจาก sheet data นะครับเมื่อกี้เรา get มาจาก sheet type นะครับต่อไปเราจะเป็นการ get มาจาก sheet data นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เอามาโชว์ในตารางด้านขวาครับสังเกตนะครับว่าเป็น get table ผมใช้คำว่า get table เหมือนกันนะครับในบรรทัดที่35แต่เป็น table ที่ชื่อว่า type กับ table ที่ชื่อว่า cash book นะครับตัวนี้จะแตกต่างกันตรงที่ชื่อ sheet ชื่อฟังก์ชันนะครับส่วนการเก็บค่ามาก็เก็บทั้งหมดใน sheet มาเลยนะครับ read id ก็เหมือนกันครับใน sheet ของ data ก็จะมี id ซึ่ง id ก็ได้มาจาก array formula เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการเซตค่าลงไปนะครับตัวนี้จะแตกต่างกันที่มีเลข2ต่อท้ายนะครับแล้วก็มาจากชีทที่ชื่อว่า data ถ้าเป็น read id ตัวแรกจะเป็น read id 1นะครับข้อแตกต่างนะครับสังเกตดีๆนะครับถ้าอาจารย์แก้ไขก็อย่าลืมแก้ไขเลขตรงนี้ด้วยถ้า1มาจากชีทที่ชื่อว่า type ถ้า2มาจากชีทที่ชื่อว่า data นะครับแล้วก็จะได้เลข id ออกมาเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะเป็นการเซตค่าลงไปครับตัวนี้จะมี data อยู่5ตัวก็สัมพันธ์กับชีตไฟล์ที่ชื่อว่า model cash book นะครับก็จะมี data 1กับ data 2 data 3 data 4แล้วก็ data 5อยู่ตรงนี้นะครับมี5ตัวนะครับก็คือตรงนี้ครับจะเป็น1 2 3 4แล้วก็5ตามลำดับนะครับเก็บค่า5ลำดับนี้มา append row ลงก็คือบันทึกเรียงเลยครับ1 2 3 4 5นะครับ5ตัวนี้นะครับมันได้ค่าลงไปครับการอัปเดตก็เหมือนกันครับใช้หลักการเดียวกันก็คืออัปเดตค่าลงไปแต่ถ้าเป็นการบันทึกใหม่จะมีการบันทึกค่าเว้นว่างไว้1ช่องเพื่อใช้ในการเรียก ID ตรงนี้มาทำงานนะครับใช้สูตรนี้ในการทำงานเนาะส่วนฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นฟังก์ชันตัวนี้ก็คือเป็นการเคลียร์ data นะครับก็คือเมื่อเราคลิกจะทำงานโดยการที่ให้ฟอร์มตัวนี้ครับฟอร์มในการบันทึกเนี่ยสมมติเรามีการบันทึกอะไรไปอย่างเงี้ยครับเมื่อเราคลิกปุ่มนี้ใหม่ให้ทำงานใหม่อีกครั้งให้เคลียร์ข้อมูลในนี้ที่เราบันทึกไปก่อนครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเคลียร์ data มี2ตัวนะครับมี type กับ cash book นะครับตรงนี้ก็1กับ2ที่แตกต่างกันนะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นฟังก์ชันในการเรียก drop down ขึ้นมาแสดงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ดึงค่าตรงนี้นะครับหมวดหมู่สังเกตว่าตัวสุดท้ายที่จบด้วยคำว่าสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าผมเพิ่มตัวนี้ครับประเภทอีกหนึ่งประเภทสมมุติว่าเป็นทดสอบการบันทึกในชีทนะครับก็จะมีคำว่าทดสอบนะครับในเทเบิลก็จะมีคำว่าทดสอบเมื่อเราคลิกบันทึกใหม่ตรงนี้ไม่ได้รีเฟรชนะครับผมก็จะทําการบันทึกตรงนี้แล้วก็จะมีหมวดหมู่เข้ามาทดสอบมาให้ครับซึ่งเราไม่ต้องมาเพิ่มในนี้ให้ยุ่งยากครับก็เพิ่มจากตรงนี้แล้วก็ดึงมาโชว์ตรงนี้ครับ
จะใช้ฟังก์ชันเก็บดอกดาวตรงนี้นะครับผมโดยที่ไปเก็บมาจากชีทที่ชื่อว่าไทครับตรงนี้นะครับชีทที่ชื่อว่าไทในช่วงของ B2 ถึง B ทั้งหมดนะครับ B2 ในตรงนี้นะครับB2 เริ่มจากตรงนี้นะครับจนถึง B ทั้งหมดก็คือถ้ามีการเพิ่มใหม่เรื่อยๆก็จะสามารถดึงมาได้เพราะว่าผมไม่ได้กำหนดจุดจบของคอลัมน์ B ไว้นะครับก็เก็บค่ามาทั้งหมดแล้วก็ให้มาโชว์ในตัวหมวดหมู่ตรงนี้ครับดึงข้อมูลมาแล้วมาโชว์ใน ID ที่ชื่อว่าให้มาโชว์ในออปชันตรงนี้ครับปกติแล้วออปชันจะต้องมีตัวเลือกอย่างเงี้ยครับจะต้องมียอดยกมาได้รับรายจ่ายเหมือนตรงนี้ครับที่ดอกดาวตรงนี้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้เขียนให้มีเฉพาะเจาะจงแค่ 3-4 ตัวอย่างนี้ครับเพราะว่ามันมีการเพิ่มแล้วก็ลบอยู่เรื่อยๆผมเลยใช้การดึงมาใส่ในออปชันตรงนี้นะครับซึ่งสัมพันธ์กับฟังก์ชันตรงนี้ครับฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นการดึงดอกดาว1ไอ้ดอกดาวตรงนี้ครับที่เราเรียกมาเมื่อกี้ครับมาโชว์เนาะในชีทที่ชื่อว่าในเอลิเมนต์ของ Cashbook Data ที่ชื่อว่า3นะครับและให้นำค่าไปวางในออปชันตัวนี้นะครับถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนให้ไปอยู่ช่องอื่นก็เปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับ Cashbook Data 3เนาะในนี้ผมใช้ Data 3ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาบันทึกอยู่ในออปชันตรงนี้นะครับผมเขียนคอมเมนต์ไว้ให้แล้วนะครับถ้าต้องการนำไปใช้ก็นำทั้งชุดนี้ไปใช้ได้เลยครับอันนี้คือฟังก์ชันดรอปดาวน์นะครับนี่คือในรหัส GS หลักการทำงานประมาณนี้ครับแล้วก็สังเกตว่าในฟังก์ชันดูเก็ตนะครับเขาจะเรียกฟังหน้าไฟล์แรกที่ทำงานก็คืออินเด็กซ์นะครับเราก็จะมาดูทำงานกลางทำงานของอินเด็กซ์ตัวนี้นะครับผมให้มันเรียกCSS ก็คือรูปแบบที่เราใช้ในการจัดรูปแบบของหน้าอินเด็กซ์นะครับตรงนี้สามารถเขียนเพิ่มได้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าผมเรียกตัวนี้ครับผมไม่ได้ใช้ชื่อตัวนี้จะสัมพันธ์กับข้อความประมาณอย่างเงี้ยครับผมจะเรียกตัวที่เป็นบล็อกตัวนี้ครับ4ค่าตัวนี้นะครับมาโชว์โดยที่ให้ไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า dashboard show ของตรงนี้ครับเมื่อมัน return data กลับมาสังเกตนะครับมาจากชีทที่ชื่อว่าบล็อกในตำแหน่ง B1 ถึง B ทั้งหมดนะครับบล็อกนะครับ B1 ถึง B ทั้งหมดตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้ของคอลัมน์ B แล้วก็รีเทิร์นกลับมาเป็น data นะครับแล้วก็ผมก็เอา data แต่ละตัวนะครับมาแยกโดยที่ข้อมูลแรกที่ผมใช้ในการโชว์ก็คือจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นชื่อ dashboard ด้านขวาด้านซ้ายบนนะครับตรงนี้นะครับสัมพันธ์กันเนาะแล้วก็ตัวที่2ก็คือด้านขวามือครับจะมี image ที่ดึงลิงก์มาจาก data แถวที่5นะครับก็คือ0เนาะ1 2 3 4 5นับเป็นแบบอันเลยนะครับตรงนี้เริ่มจาก0นะครับ1 2 3 4 5 5ก็คือลิงก์จากตรงนี้นะครับจะเป็นรูปประมาณนี้นะครับก็ผมดึงมาโชว์ตรงนี้แล้วก็ดึงข้อความมาโชว์จาก data 6นะครับก็เป็นชื่อตรงนี้ครับถ้าอาจารย์ท่านไหนต้องการเปลี่ยนชื่อก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้5กับ6นะครับดึงมา2ช่วงนะครับส่วนตั้งแต่บรรทัดที่41เป็นต้นไปเป็นตั้งแต่ตรงนี้ครับที่เป็นแดชบอร์ดตรงนี้ครับทั้งหมดยาวลงมาถึงข้างล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกครับผมชื่อว่าการ์ด1การ์ด1ตัวนี้หมายถึงว่าเป็นตัวนี้ครับสีม่วง
หลักการก็คือผมใช้คำว่ายอดยกมาแล้วก็ดึงข้อมูลมาจากชีทเมื่อกี้ครับชีทบ็อกเนาะเป็น Data ที่ศูนย์นะครับก็คือตัวเลขตรงนี้ Array ที่ศูนย์นะครับก็จะได้ค่า 1,000 มันก็จะดึงค่า 1,000 มาโชว์ส่วนขวามือตรงนี้เป็นแค่บ็อกไอคอนเฉยๆนะครับก็สามารถไปโหลดบ็อกไอคอนมาใส่ได้นะครับตรงนี้เนาะถ้าไม่ต้องการใช้ก็แค่คอมเมนต์ไว้แล้วตัวนี้ก็จะหายไปครับแต่ถ้าต้องการให้กลับมาก็เปิดใช้ครับผมตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะโผล่มาสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้นะครับโหลดได้จากบ็อกไอคอนนะครับตัวนี้นะครับเว็บตัวนี้บ็อกไอคอนนะครับก็เซิร์ชได้จากตรงนี้ได้เลยครับสมมุติว่าต้องการเปลี่ยนเป็นรูปนี้ก็ได้ครับก็มาที่คลิกที่รูปนะครับแล้วก็มาที่คำว่าฟอนต์ครับแล้วก็คลิกตรงที่โค้ดที่ขึ้นนู่นว่า i นะครับคลิกครั้งหนึ่งมันจะเขียนว่า copy นะครับแสดงว่าโค้ดตัวนี้ถูก copy มาแล้วแล้วก็มาแทนที่ครับผมแล้วรีเฟรชหนึ่งครั้งก็จะได้เดี๋ยวครับตัวนี้อาจจะไม่สนับสนุนรองรับยุขึ้นอยู่กับเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันของบล็อกไอคอนตัวนี้ครับว่าเราโหลด CDN ตัวไหนมาใช้ครับเวอร์ชันไหนมาใช้ไม่ขึ้นเดี๋ยวหาไอคอนง่ายๆอย่างเช่นไม่ขึ้นแต่อาจจะสัมพันธ์กับ CDN นะครับที่ผมใช้ 2.0 นะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองอาจารย์ลองไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวไหนที่เข้ากันได้กับฟอนต์ตัวนี้นะครับการ์ดตัวที่สองก็หมายถึงลำดับที่2ตรงนี้นะครับที่เป็นรายรับทั้งหมดครับก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้แล้วก็ Data ก็ดึงมาจาก Data ที่อะไรที่1นะครับก็คือนับจากตรงนี้1ก็คือ 35,000 นะครับก็จะได้ตรงนี้มาครับอันนี้การ์ด3การ์ด4เหมือนกันเลยนะครับก็สามารถแก้ได้นะครับลำดับต่อไปนะครับ130บรรทัด132นะครับเป็นชาร์ตผมคอมเมนต์ไว้ตรงนี้หมายความว่าชาร์ต2ตัวนี้ครับตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับสำหรับชาร์ตนะครับจะมีผมใส่เป็นการ์ดอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับคลาสที่ชื่อว่าการ์ดให้มันเป็นกรอบอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนการ์ดเนาะแล้วก็ให้มีเฮดเดอร์ก็ให้ใส่ข้อความว่ารายรับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะคือตรงนี้นะครับรายรับทั้งหมดแล้วก็ต่อไปจะเป็นการแสดงชาร์ตตัวนี้จะไม่มีข้อความของชาร์ตมาโชว์ตรงนี้นะครับเพียงแต่เราใช้แคนวาสเนาะในการดึงบาร์ชาร์ตออกมาครับโดยที่ผมให้มันเชื่อมไปที่ชาร์ตที่ชื่อว่าไฟล์ที่ชื่อว่าชาร์ต1อันนี้นะครับจะสัมพันธ์กับตรงนี้เป็นการดึงไฟล์ที่ชื่อว่าชาร์ต1มาโชว์นะครับโดยที่ ID ตรงนี้นะครับจะต้องสัมพันธ์กับข้างข้อความข้างในชาร์ตนะครับสังเกตว่าตรงนี้เป็นชาร์ต1ลำดับต่อไปเป็นชาร์ต2นะครับอาจจะอันนี้ชาร์ตเฉยอันนี้บาร์ชาร์ต2นะครับตรงนี้ก็จะดึงมาจากไฟล์ที่ชื่อว่าชาร์ต2นะครับรายจ่ายมาจากชาร์ต2นะครับทีนี้เรามาดูชาร์ต1ครับว่ามันเรียกมายังไง
ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดมาให้ไปเก็บข้อมูลมาก่อนครับ get case เนาะฟังก์ชัน get case ก็จะทำงานครับก็จะไปดึงคำว่า chart in มาโดยที่ไปดึง2ตัวสุดท้ายมานะครับ2คอลัมน์สุดท้ายตรงนี้นะครับดึงมาแค่10ตัวนะครับเพราะผมใช้10คูณ2เนาะตารางก็จะเป็น10คูณ2ประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับ12หมายความว่า10กับ2นะครับก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดมาโชว์ครับแล้วก็โชว์ในนามที่ชื่อว่าโชว์ในอิเลเมนต์ที่ชื่อว่าบาร์ชาร์ตครับสังเกตนะครับตรงนี้คือบาร์ชาร์ตเอ๊ะบาร์ชาร์ตนะครับเฉยๆนะครับถ้าเป็นชาร์ต2นะครับก็จะชื่อว่าบาร์ชาร์ต2นะครับซึ่งสัมพันธ์กับไฟล์ที่ชื่อว่าอินเด็กซ์นะครับตรงนี้ID บาร์ชาร์ต2ให้เขาเอามาโชว์ในบาร์ชาร์ตหรือบาร์ชาร์ต2ตรงนี้นะครับถ้าเรามีหลายตัวในการเพิ่มก็เปลี่ยนเป็นบาร์ชาร์ต3บาร์ชาร์ต4ตามลำดับแต่ว่าไฟล์ตัวนี้ก็ข้างในก็จะต้องแก้เป็นบาร์ชาร์ต1 2 3 4ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะเมื่อได้ตรงนี้เป็นฟอนต์เฉยๆนะครับผมเซตฟอนต์ไว้เมื่อได้มาแล้วก็ให้ไปดึงchart.js มาทำงานนะครับโดยที่รูปแบบการโชว์ก็คือผมใช้บาร์ก็คือเป็นกราฟแท่งเนาะถ้าท่านไหนต้องการเปลี่ยนนะครับสามารถแก้ตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าไม่มั่นใจก็สามารถเข้าไปดูใน chart.js ได้นะครับ chart.js.org ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ sample ก็ได้ครับก็จะมีตัวอย่างชาร์ตที่เราต้องการสมมุติเราต้องการเปลี่ยนเป็นลายชาร์ตอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างนี้เนาะก็สามารถเลือกตรงนี้แล้วก็มาดูประเภทได้ครับไทก็จะเป็นลายนะครับนี่นะครับถ้าเป็นบาร์ชาร์ตไทจะเป็นบาร์นะครับข้อแตกต่างนะครับถ้าเป็นไพชาร์ตรูปวงกลมเต็มวงอย่างนี้นะครับก็จะชื่อว่าไทก็จะเป็นไพถ้าเป็นบับเบิ้ลไทก็จะเป็นบับเบิ้ลครับสามารถมาเลือกจากตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนได้เนาะอันนี้ผมใช้เป็นบาร์นะครับแล้วก็ปกติบาร์นะครับบาร์มันจะเป็นบาร์แนวตั้งสังเกตว่าเป็นบาร์มันจะเป็นกราฟแท่งแนวตั้งครับถ้าเป็นบาร์แนวนอนอย่างนี้ครับมันก็จะใช้คำว่าบาร์เหมือนกันนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือจะอยู่ตรงที่สักครู่นะครับอันนี้ครับ index alice ครับเปลี่ยนแกนให้ใช้แกน y เป็นแกนหลักนะครับถ้าผมเข้าใจแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าถูกตามหลักหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเปลี่ยน y เป็นแกนหลักมันก็จะกลับด้านเป็นแนวนอนนะครับก็จะได้แนวนอนแบบนี้นะครับผมใส่ไว้ตรงตรงนี้นะครับเป็นเด็กอลิสเป็น y นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นแกน x มันก็น่าจะเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวลองแป๊บนึงครับมันก็จะเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้เป็นค่า yมันก็จะกลายเป็นแนวนอนครับผมครับแล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลเราจะไม่ได้ใช้เป็นตัวสำเร็จมานะครับเราจะใช้เป็นการดึงมาจะใช้ data set เนาะดึงมาจาก data อีกทีหนึ่งที่เราเก็บค่ามาเมื่อกี้ครับส่วนบาร์ชาร์ตสีของตรงนี้ครับผมใช้แค่4 สีเนาะตรงนี้นะครับถ้าท่านไหนต้องการสีมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้เป็นโหมด RGB นะครับก็ใส่ลำดับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็น 0.6 นะครับหมายความว่าเป็นค่า transparent นะครับถ้าค่าที่ทำใ
มันจางลงไปครับไม่ได้เป็นสีเต็มเนาะจะสังเกตว่ามันเห็นเส้นข้างหลังอยู่นะครับค่าความโปร่งใสนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการเป็น maintenance aspect นี่นะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าที่จริงค่าถ้าเราเปลี่ยนคำว่า false นะครับเป็น true มันจะยึดค่า ratio ของความกว้างความยาวครับมันจะกำหนดความกว้างความยาวถ้าสมมติว่าเราลดความยาวลงให้เหลือ50ตรงนี้ก็จะถูกลดความกว้างก็จะถูกลดลงเหลือครึ่งนึงอะไรเงี้ยครับมันจะสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราใช้เป็น false เราสามารถยืดหดด้านซ้ายหรือด้านขวาให้มันสัมพันธ์กันได้ครับแบบเช่นว่าเราต้องการกราฟที่สั้นเล็กแต่ว่ายาวๆอะไรเงี้ยครับหรือต้องการชาร์ตที่ขนาดด้านกันเป็นช็อตที่สั้นๆแต่ว่าสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถตั้งตัวนี้เป็น false ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปกำหนดสเกลให้ความสูงความกว้างอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สเกลตัวนี้นะครับผมกำหนดค่า x ให้มีความสูงเลยออกไปจากค่าสุดท้ายครับอีก100 pointหมายความว่าถ้าที่จริงแล้วมันถึงแค่35,000ใช่ไหมครับถ้าผมไม่กำหนดตัวนี้นะครับสมมุติผมกำหนดเอาสเกลออกนะครับค่า35,000ตรงนี้นะครับมันจะทะลุออกไปครับซึ่งตามหลักแล้วมันก็ถูกต้องครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมกำหนดให้มันมาอยู่นอกกรอบให้อยู่นอกของบาร์ตัวนี้ครับมันเลยทำให้มันเกินไปนะครับผมก็เลยต้องเพิ่มพื้นที่ว่างหลังจากตัวนี้ครับไปอีกประมาณ100 point นะครับแต่ว่า100 point มันจะไม่โชว์ที่ 35,100 เพราะว่าหลักของแกนตัวนี้ครับมันขึ้นทีละ 5,000 เมื่อขึ้นมา100มันก็จะโชว์ไปอีก 5,000 เลยนะครับมันก็เลยกลายเป็น 40,000 เนาะตัวนี้ก็จะเหลือพื้นที่ในการโชว์ตัวเลขครับตัวนี้เช่นกันครับถ้าเรามีแค่ 1,350 มันจะตัดแค่ 1,400 แล้วตัวเลขตัวนี้ครับของเราจะหายผมเลยใช้ในการเพิ่มให้ไปอีก100อะไรเงี้ยครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กอินปลั๊กอินตัวนี้นะครับผมใช้ในการโชว์ผมซ่อนจริงๆแล้วถ้าปลั๊กอินตัวนี้ไม่ทำงานนะครับมันจะมีรายละเอียดของชาร์ตนะครับว่ามันคืออะไรด้านบนนะครับจะบอกว่าตัวนี้คืออะไรนะครับแต่เพราะว่าผมซ่อนตัวนี้ไว้ครับก็เลยใช้ตัวเลเจนด์นะครับให้ดิสเพย์เป็น false ไว้ก่อนไม่ให้โชว์ครับส่วน data table อันนี้นะครับเป็นไม่ใช่ data table นะครับ data label นะครับก็คือตัวเลขที่ใช้ในการโชว์เมื่อกี้ครับด้านขวาตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับผมก็เลยให้มันโชว์ขึ้นมาโดยที่ให้ไปอยู่สุดท้ายของแกนแล้วก็ให้มันชิดด้านขวานะครับถ้าปกติแล้วสมมุติเราชิดซ้ายมันจะเข้าไปอยู่ในแกนครับในแกนชาร์ตตรงนี้ครับอย่างนี้ครับมันซึ่งมันมองไม่เห็นแล้วถ้ามันจำนวนน้อยๆมันจะไปทับกับข้อความผมเลยใช้ให้มันชิดขวานะครับส่วนตัวนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าให้เปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ให้มัน responsive สัมพันธ์กับการเปลี่ยนเป็นหน้าจอมือถือโค้ดก็มีประมาณนี้ครับผมของชาร์ตนะครับสองตัวนี้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่มเติมเนาะก็ผมแก้แค่อันดับนะครับแล้วก็มีนะครับบาร์ชาร์ต2เนาะที่ต้องแก้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เรียกข้อมูลก็คือไปเรียกจากเคสเคส2นะครับเพราะว่าเราต้องการโชว์ข้อมูลรายจ่ายเนาะซึ่งเคสเคส1เนี่ยเป็นมาจากรายรับเคสเคส2มาจากรายจ่ายนะครับบาร์ชาร์ตก็มีประมาณนี้ครับผมส่วนCSS เป็นการตกแต่งเฉยๆเนาะมีฟอนต์มีการ์ดมีใส่เงาอะไรเงี้ยครับขนาดเท่าไร
ประมาณอย่างนี้ครับเนาะแล้วก็ไอ้ที่บล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่นี่นะครับเป็นการเติมค่าพื้นหลังของตัวนี้เฉยๆครับถ้าเราไม่เติมเลยสมมุติบล็อกหนึ่งไม่มีการเติมสีนะครับมันก็จะเป็นสีขาวๆเพราะผมตั้งฟอนต์ไว้อันนี้ครับก็จะเป็นสีขาวๆเฉยๆถ้าท่านไหนต้องการแก้สีก็สามารถมาแก้ตัวนี้ได้นะครับใช้สองตัวนะครับเป็นเกเดียนเนาะส่วนตัวนี้ชาร์จ JS หมายถึงว่าผมให้ชาร์จความสูงอยู่ที่250นะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนต้องการแก้ให้มันสูงขึ้นก็สามารถแก้ตัวเลขได้แล้วตอนนี้ชาร์จสูงประมาณนี้นะครับถ้าผมแก้เป็น350มันก็จะความสูงก็จะเพิ่มขึ้นครับเป็น250นะครับส่วนเทเบิลตรงนี้นะครับจะมี2ตัวเนาะในการนำข้อมูลมาโชว์ครับตรงนี้ครับเทเบิล1กับเทเบิล2นะครับเทเบิล1ที่ชื่อว่าเทเบิลไทป์นะครับประเภทเนาะก็จะดึง data มาจากผมจะ get table มานะครับ get table ไทป์เนาะในนะครับจะเป็นการโชว์ ID ประเภทแล้วก็มีแก้ไขเนาะมี3ตัวครับผม ID ประเภทแล้วก็แก้ไขซึ่งในนี้ในตรงแก้ไขผมให้เพิ่มปุ่มการทำงานของปุ่มนะครับก็คือเมื่อคลิกนะครับให้ไปเรียก model ขึ้นมาที่ชื่อว่า model edit type นะครับก็จะสัมพันธ์กับ model ตัวนี้เนาะID ตัวนี้ครับ Model Edit Type ถ้าอาจารย์ท่านไหนมี Model เพิ่มขึ้นหรือว่ามีตารางอะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้สัมพันธ์กับการคลิกแล้วให้ไปเรียก Model ตัวไหนนะครับเป็นปุ่มตัวนี้นะครับก็เรียก Edit Type ขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้เป็นการกำหนดปุ่มตัวนี้เฉยๆครับที่ให้ค้นหาว่าเอากี่แถวให้โชว์กี่แถวนะครับถ้าให้โชว์20ก็จะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดอันนี้เป็นการเรียงเนาะถ้าอาจารย์ท่านไหนต้องการเรียงจากวันที่ก็สามารถเปิดตรงนี้ได้แล้วก็ไปอาร์เรย์ตัวที่2เอ้ยตัวที่1เนาะมันนับจาก0แล้วก็1นะครับ0ให้เรียงจากชื่อตรงนี้ก็ได้หรือเรียงจาก ID ก็ได้นะครับแต่ผมปิดไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็นการตั้งค่าภาษาให้มันโชว์เป็นภาษาไทยข้างล่างเนี่ยครับปกติแล้วมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็โชว์ให้ค่าเป็นภาษาไทยเนาะทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวสุดท้ายครับเป็นฟังก์ชัน edit เนาะฟังก์ชันข้างล่างเนี่ยครับเป็นฟังก์ชัน edit เนาะแล้วก็ edit ก็คือจะให้เรียกฟอร์มขึ้นมาแล้วก็มีการรีเซ็ตแล้วก็ให้ id เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ให้ไปทำเรียกฟังก์ชัน on success 1ขึ้นมาและการทำงานก็คือให้ ID นะครับดึงค่ามาจากตัวที่อะไรที่0ครับก็คือเรียก ID ตัวนี้แล้วก็เรียก data 1นะครับตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเราคลิกตรงนี้ครับช่องแรกนะครับให้ไปเรียกจาก data 0มาเนาะอะไรที่0แล้วก็ช่องที่2ก็ให้เรียกจากอะไรที่1นะครับก็หลักการทำงานก็ประมาณนี้ครับ cashback table cashback ก็เหมือนกันครับหมายถึงว่า table ตัวนี้นะครับที่ใช้ในการโชว์เนาะก็จะมีค่าจำนวนช่องเยอะกว่านะครับสังเกตว่ามีหลายช่องเนาะก็จะมีเพิ่มจำนวนตัวนี้ครับในการโชว์มันจะเป็นการเรียกโชว์ตรงนี้นะครับเรียกมาโชว์ตัวนี้ครับก็1 2 3 4 5ตัวเนาะนี่เป็นครับไม่ดึงค่ามาเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไปเรียกโมเดลที่ชื่อว่าโมเดล edit cashback นะครับcashbook นะครับก็เป็นตัวโมเดลตัวนี้นะครับ
ID จะชื่อว่า Model Edit นะครับของ Cashbook เนาะเหมือนกันครับแล้วก็ข้างล่างเหมือนกันเลยครับไม่ได้แก้อะไรแก้ก็ ID อะไรเงี้ยครับสี่สองสามสี่ห้าก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ในโมดอลเนาะก็จะเป็นการตัวนี้ครับที่เราคลิกมาแล้วก็ให้มันโชว์ตัวนี้ครับจะอยู่ในโมดอลไทป์กับโมดอลแคชบุ๊กนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่2ตัวมี ID กับมีหมวดหมู่เนาะตัวนี้สามารถบันทึกค่าลงได้แล้วเมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลก็จะถูกเซฟนะครับฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เซฟ data นะครับลงไปในตารางเนาะเหมือนกันครับของ Cashbook ก็จะยาวหน่อยเพราะว่ามีหลายตัวครับก็จะมีตั้งแต่ ID นะครับแล้วก็มีวันที่ตรงนี้ผมไทให้เป็นเดทเลยเนาะมีประเภทตัวนี้มียกมารับรายจ่ายแล้วก็มีหมวดหมู่ที่เรียกมาจากฟังก์ชัน drop down list นะครับให้เรียกมาใส่ใน ID ตัวนี้แล้วก็เอามาใส่ในลงในออปชันนะครับส่วนรายการก็เป็นแค่เทคธรรมดาสุดท้ายจำนวนเงินก็เป็นเทคธรรมดาเหมือนกันครับแต่อาจจะดูยาวนะเพราะว่าผมเพิ่มจำนวนเงินราคาอะไรเงี้ยไว้นะครับสุดท้ายก็บันทึกแล้วก็บันทึกลงชีตนะครับฟังก์ชันสุดท้ายนี้เมื่อกี้อธิบายแล้วนะครับที่ว่าเป็นดรอปดาวน์เนาะถ้าต้องการให้มันไปลงที่ ID ตัวไหนนะครับก็แค่ตัวนี้ด้วยนะครับดึงมาจากตรงไหนเอาไปลงใน ID ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้หลักการทำงานก็มีประมาณนี้ครับผมส่วนการอัปเดตตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันลงไปนะครับเพราะว่ายังหาฟังก์ชันไม่เจอนะครับว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนถ้าอาจารย์ท่านไหนแก้ไขได้แล้วก็นำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้อาจารย์ท่านอื่นรับทราบต่อไปได้นะครับอาจารย์ท่านไหนได้ไฟล์ไปแล้วดีพลอยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมสอนอีกทีนึงนะครับว่าถ้าอาจารย์ท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับก็ให้ไปคลิกที่ถ้าเราแก้ไขโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกที่การทำให้ใช้งานได้ครับผมชอบใช้ตัวนี้ครับผมจะไม่ชอบใช้ตัวแรกเนาะเพราะว่าการกดตัวแรกหลายๆครั้งมันทำให้ลิงก์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลนะครับมันเปลี่ยนไปผมจะใช้การจัดการทำให้ใช้งานได้แล้วก็ถ้าเป็นครั้งแรกนะครับถ้าเป็นครั้งแรกใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ต้องเลือกเป็นทุกคนเนาะตรงนี้เป็นเว็บแอปแล้วก็คลิกการทำให้ใช้งานได้ที่จริงแล้วถ้าใช้ครั้งแรกครับมันจะมีการให้ยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตนเนาะว่ายืนยันว่าใช้อีเมลเราไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็คลิกอโลไปเรื่อยๆครับมันก็จะเสร็จสิ้นได้ถ้าจะใช้งานก็คือใช้ลิงก์ที่เป็น exec นะครับที่ลงท้าย exec นะครับอาจารย์ท่านไหนที่จะส่งงานวันนี้นะครับให้ใช้ลิงก์ exec ในการส่งงานนะครับก็คือตัวนี้ถ้าอาจารย์แก้ไขเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบแล้วสุดท้ายแล้วให้คลิกรูปดินสอ1ครั้งแล้วก็คลิกเวอร์ชันใหม่เสร็จแล้วก็คลิกการทำให้ใช้งานได้จะได้ลิงก์ที่เป็น URL ตรงนี้เว็บแอปตรงนี้นะครับ URL ที่ลงท้ายด้วย exec นะครับคัดลอกตรงนี้ส่งเพื่อรับเกียรติบัตรนะครับเออวุฒิบัตรก็จากลิงก์ตรงนี้นะครับสิ่งที่จะให้แก้ไขนะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับอาจารย์ท่านไหนได้ไฟล์ไปแล้วดีพลอยไม่ได้นะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนดีพลอยได้เปิดได้รบกวนกดเลข2ให้หน่อยครับถ้าอาจารย์ท่านไหนไม่ได้กดเลข0ให้หน่อยนะครับว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคือที่ผมมาแชร์วันนี้ไม่ได้อยากให้นำไปใช้เลยนะครับอยากให้เข้าใจหลักการว่ามัน
สัมพันธ์กันยังไงมากกว่าแล้วก็เอาไปปรับใช้กับงานของอาจารย์ได้นะครับน่าจะได้กันนะครับนุ๊กเห็นอาจารย์หลายๆท่านพิมพ์ส่งมาครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับส่วนการบ้านที่จะใช้ในการส่งเพื่อรับเกียรติบัตรวุฒิบัตรนะครับตรงนี้ครับอาจารย์แก้ไขรูปนะครับแก้ไขชื่อครับชื่อเป็นชื่อของอาจารย์นะครับรูปตรงนี้จะใส่เป็นโลโก้หรือใส่เป็นรูปส่วนตัวก็ได้ครับแต่ต้องไม่ใช่รูปผู้ชายคนนี้ครับต้องเป็นรูปอื่นเนาะอาจจะเป็นโลโก้โรงเรียนโลโก้หน่วยงานหรือรูปอาจารย์เองนะครับชื่อตรงนี้ให้ใส่เป็นชื่อนามสกุลจริงนะครับซึ่งไม่ได้แก้ไขอะไรเนาะมาแก้ไขที่บล็อกเลยนะครับรูปตรงนี้แล้วก็มึงเช็คของการใส่ร้ายป้ายสีด้วยนะใส่ร้ายป้ายสีหรอครับก็ชื่อตรงนี้นะครับนะแล้วก็ใส่ชื่อหน่วยงานต่อท้ายตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะแก้ไขข้อความนี้ก็ได้นะครับลบแดชบอร์ดอะไรก็ออกก็ได้แล้วก็ให้ใส่โรงเรียนนะครับหรือหน่วยงานของท่านนะครับเปลี่ยนหัวตรงนี้นะครับให้มีหน่วยงานของท่านอยู่ด้วยแก้ไขรูปภาพให้เป็นรูปภาพโลโก้หน่วยงานหรือรูปภาพท่านเองก็ได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับวันนี้การบ้านน่าจะไม่ยากครับส่วนแก้ไขตรงนี้อยู่ที่อินเด็กซ์นะครับบรรทัดที่28นะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้อยู่ในชีตเลยนะครับไม่ได้แก้ในโค้ดเนาะ2ตัวนี้นะครับครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมมีอาจารย์ท่านไหนสงสัยสอบถามได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายครับผมเพิ่งไปหาหมอมาแล้วก็เสียงจะอาจจะมีน้ำมูกมีเจ็บคอบ้างครับผมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถามช่วงท้ายก็ได้นะครับครูไก่รับทราบเรื่องงานกันบ้านนะฮะ EXEC ค่ะครับผม EXEC ครับชื่อมีภาพมีคนถามอธิบดีโค้ดครับก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมในช่วงท้ายหลังจากหยุดวิดีโอก่อนก็ได้เรียนเชิญท่านประธานครับขอบคุณทางวิทยากรนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับหมอเบิ้มนะครับมาทุกครั้งก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยนะครับท่านมีลูกเล่นต่างๆมาให้กับพวกเราได้นำไปต่อยอดเสมอนะครับก็อย่างที่ท่านบอกนะครับว่าการที่เราเอาไปใช้เลยนะครับมันก็ได้แค่ใช้แต่ถ้าเราได้ความรู้จากการเรียนสามารถจะไปต่อยอดปรับใช้เป็นอย่างอื่นได้ทางห้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านที่มานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในค่ำคืนนี้นะจะไปปรับใช้และนำกลับมานะครับนำเสนอที่ห้องซูมของเราอีกครั้งหนึ่งครับในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับกดรูปหัวใจให้กับคุณหมอด้วยครับคุณครับท่านประธานนะครับขอบคุณหมอเบิ่มที่สละเวลาแล้วก็มาเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยเช่นเคยครับการขอบคุณสิ่งที่ท่านทำได้ตลอดเวลาและผมก็เชิญชวนอยู่ตลอดนะวันนึงจะเป็นโอกาสของท่านนะครับมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับมีคนยิ้มรอแล้วท่านวรรณพรนะฮะอย่าให้ยิ้มนานเดี๋ยวจะแห้งมากไปกว่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะอ่ะมาดูท่านที่อยากจะขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนึงจะเป็นโอกาสของหลายๆท่านนะครับครูทูลผมก็รออยู่นะครับข้ามปีข้ามชาติผมก็รอนะฮะขอบคุณมากนะฮะอ่ะโอเคนะครับจะแคปเจอร์แล้วนะครับแคปเจอร์หน้าแรกนะครับผมเดี๋ยวมันจะแรนดอมนิดนึงนะครับหน้าที่2นะครับวันนี้คนเข้า100คนนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผม